สวัสดีครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบในเรื่องของขังเป็นอย่างมากสำหรับต๊อกปิติพิลมภักดีสามีของนักแสดงสาวดังอย่างนุ่นวรนุชที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มาโพสต์ข้อความว่าผมแอบมองแหวนวงนี้อยู่หลายปีคิดว่าถ้าหากผมมีบุญวาสนาเพียงพอผมก็คงจะมีโอกาสได้บูชาเป็นวัตถุมงคลประจำตัวและวันนี้พี่ที่ผมเคารพรักก็แบ่งปันแหวนชิ้นนี้ให้กับผมเอาไว้บูชาต่อจะดูแลรักษาเป็นอย่างดีครับของดีมีมาตรฐานเป็นทรัพย์สินทางใจแล้วก็เราเป็นคนที่กำหนดไม่ได้ตลอดโดยที่แหวนปลอกมีดที่ปลูกเสกโดยอดีตพระเกจิดังอย่างหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดนครศรีอยุธยาสำหรับราคานั้นที่มีการเช่าซื้อกันก็ถือว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงหลากหลายแสนบาทขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับ